ท่านผู้ชมที่เคารพในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ที่แขวงจำปาสักในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเมืองโขงแขวงจำปาสักทางกีแก้วไข่คำพิทูลรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้สืบต่อลงเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ที่เมืองโขงแขวงจำปาสักโดยมีท่านบัวลินวงศ์พจันทร์รองเจ้าแขวงแขวงจำปาสักร่วมติดตามในวันที่4กรกฎาคม2020ภายหลังที่ท่านนางคำภูสิทธิศักดิ์เจ้าเมืองเมืองโขงได้ขึ้นรายงานสภาพการโดยรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในเมืองในระยะที่ผ่านมาให้แก่ท่านขี้แก้วไข่คำพิทูลได้รับทราบแล้วท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้แสดงความสมเสยต่อกับบรรดาผลงานที่เมืองญาติมาได้และก็ยังได้มีความเห็นซีน้ำตื้มบางด้านโดยเน้นนักให้คณะผักคณะปกครองเมืองจงสืบต่อในการเพิ่มทวีบทบาทการนำพักของพรรคต่อกับการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ครอบด้านที่มีหลักการขุดค้นความอาจสามารถที่บ่มซ่อนภายในสมทบกับกำลังแรงของประชาชนเข้าในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มีเสน่ห์และสืบต่อยู่แรงการผลิตปรุงแต่งติดพันกับตลาดและการพัฒนาครอบด้านให้ติดพันกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสืบต่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในลาวเที่ยวลาวให้หลายขึ้นภายหลังการระบาดของพยาธิโควิด-19 และพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้เพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ผลให้ของพยาธิโควิด-19 ก็คือไข้เลือดออกให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิดังกล่าวทางนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนภายในเมืองนับมือนับดีขึ้นเมืองโขงเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของแขวงจำปาสักเศรษฐกิจมีการขยายตัวและมีความมั่นเทียงในช่วงปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.2% ต่อปีรายรับเฉลี่ยของประชาชน 2,600 กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีสำหรับเรื่องงานการท่องเที่ยวก็ได้รับการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วเมืองมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด39แห่งในนี้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ18แห่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม14แห่งและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์7แห่งทั่วเมืองโขงมีโรงแรม12แห่งเพื่อนพัก86แห่งและห้างอาหาร68แห่งในปี2019ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทั้งหมด 134,000 กว่าคนในนี้นักท่องเที่ยวภายใน 38,000 กว่าคน